เดี๋ยวสาธุวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะมีประชาชนมาทำบุญเยอะเลยค่ะเอาสามล้านนะตามมาไม่ได้เสียมายากเพราะความมั่นใจนะสาธุค่ะเอ็มรู้จักกันมานานและคุ้นเคยนะฮะสาธุโยมนะขอทานด้วยอ้าวไปเดี๋ยวยังไม่ได้ถวายผ้าไปรีบไปบูชาวันนี้วันอาสาฬหะอยู่จนถึงเวียนเทียนเลยค่ะยกได้กล่าวมีท่านเองต้องมีพยูนากันนะแล้วก็ว่าพายกอ้าวหันหน้าไปหาพระลูกหันหน้าไปหาพระสองปูใหญ่อันว่าตอนนี้หนุ่มน้อยนะต้องไปมือใหญ่อ้าวเดี๋ยวนอกเดี๋ยวสาธุนี้เลยกล่าวคำถวายเทียนจำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนถวายทุกอย่างเอาได้เลยเดี๋ยวจะมีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนนะคะโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะยักเขปัตเตสังโฆปฏิฆามาตูมะยาพันเตเอตังปะทีปะทุขังสัพพิวารังเตมาสังพุทธัสสะโอทนาขายะอิมัสสมิงอะโกทขาคาเลนิยาเทมะสาธุโนภันเตอะยังเตมาสังพุทธัสสะโอทนาขายะปัจจีปายุคัสสะปัจจีปายุคัสสะทานัสสะวัคคิกัสสาธิกานิอาภิสังโสอัมหาปัจเกวะมาตาปีโตอาภีนัญจาปิยชนานังอิภรตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนคู่นี้และข้าอาบน้ำฝนพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารไว้ณอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายผู้เทียนนี้และผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปีกัดบนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ
ใครจะไปเช่าบ้านหลังก็เช่าได้ตามมาเต็มจะมาสมัครเอาดูตอนนี้ก็ขอโมทนากับทุกๆท่านนะคะก็ร่วมกันถวายเทียนนะคะแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะการถวายเทียนการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะสาธุนะทุกคนเนาะทุกคนเหมือนกันนะแล้วการทำพระปลุกตรงไหนก็เลยดูเท่ากันเนาะสาธุจ้ะสาธุเพราะว่าดีแล้วตอนนี้ก็มีคนมาถวายเทียนจำนำพรรษานะคะแล้วก็มาถวายพระอาบน้ำฝนกับหลวงพ่อนะคะแต่ก็มีตรงจุดอื่นด้วยนะคะก็คนก็จะต่อคิวกันนะคะยกกลับไปที่ที่ท่านอยู่ท่านนี้ไม่ต้องมีเดี๋ยวดูตรงจุดอื่นกันบ้างนะคะตรงจุดนี้นะคะพระภิกษุในวัดวีระโชตนะคะก็รับเทียนจำนำพรรษาเช่นกันค่ะถวายองค์ไหนก็ได้เนาะปัจจัยทั้งหมดจะรวมกันทั้งหมดพระอยู่จำพรรษาเท่าไหร่ก็จะหาแก่โยมหาเจริญจะได้เท่ากันปัจจัยที่โยมถวายส่วนของพระนะจะโยมจะถวายถวายได้ทุกรูปพระกับมันจะรวมกันมีฉะนั้นลาภก็จะได้เสมอกันนะฮะแบ่งปันลาภเสมอกันสาธุสาธุนะฮะสาธุที่นี่ส่วนมากก็จะเรียนรวมนะอยู่เท่าไหร่เสมอกันหมดนะฮะสาสาธุกันใครจะไปเช่าด้านหลังได้นะลูกน้าเช่าด้านหลังจะได้รับพรพร้อมกันเนาะการทำรับพรกันนะญาติขอให้ผีเดี๋ยวผีจะรอดูจ้ะวันนี้เปิดสามโลกใครไม่มาทางสองวันแน่แน่เสียตายรับบุญลอยอยู่นะจ๊ะสาธุสาธุจ้ะเอาแล้วรอรับเนาะต่อสาธุเนาะถวายหมดเลยนะได้ไม่ลองต้องจิ้มสาธุเอาปัจจัยทั้งหมดจะรวมกันเนาะช่วยกันลงลงเท้าสาวช่วยกันยกมาเก็บเหมือนเดิมจ้ะเก็บได้เลยเก็บได้เลยช่วยเก็บที่พระนะจะได้ดูเรียบร้อยนะไปช่วยกันผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไปช่วยกันเก็บไปหน้าพระนะเรียบร้อยสาธุสาธุจ้ะสาธุเนาะอาสวดีสาธุสวดีสุขนะเอาใครยังไม่มีพระเจ้าเทียนจะพรรษาก็ไปเช่ามาได้กันสาธุอยากจะซื้อที่ก็มาเนาะทำบุญ300 บาทเอาไปช่วยกันเก็บผู้หญิงกับผู้ชายก็ช่วยกันทุกคนไปเก็บเอาไปเก็บไว้ที่เดิมหน้าพระนะเดี๋ยวช่วยกันเพื่อมาเยอะเพื่อจะได้รวมใหญ่กันสาธุกันบรรยากาศวันนี้คนก็มาทำบุญกันมากมายทีเดียวนะคะคือวันนี้นะคะเป็นวันเปิด3โลกนะคะใครก็แล้วแต่นะคะที่ทำบุญในวันนี้เนี่ยก็จะได้เท่ากับทำบุญให้ญาติของตัวเองที่อยู่ในที่ใดใน3โลกธาตุนี้เลยนะคะอ
วันนี้มีสามข้อวันนี้มีหลายสุดวันครับเอาเจ้าแม่แจงก็เจ้าแม่ผู้หญิงก็เก็บได้ลงในบาปแล้วก็ใครไม่ช่วยมันจะบาปโยมเราไม่กลัวมากเพราะว่าอย่าเข้าใกล้พระไปเห็นพระเป็นตัวบาปเลยโยมช่วยกันดีแล้วโยมนะคนไหนไม่ช่วยจะบาปต้องช่วยกันเวลาสอนลูกหลานเหมือนกันนะคนจะเข้าไปใกล้พระนะพระบาปไม่เข้าใกล้พระบาปไอ้นี่เด็กก็เลยบอกเนี่ยแล้วก็ไปคุยกันนะกับพระเดินมาบอกคุณอย่าไปใกล้นะเพื่อถามไม่บอกเนี่ยตัวบาปโอ้ยบอกพระเป็นตัวบาปพ่อแม่สอนแล้วแต่เล็กเนี่ยเด็กพระต้องมาเลี้ยงบอกเนี่ยตัวบาปนักสอนการบินปีตุภูสาธุจ้าซื้อที่ดินเนาะเขาจะซื้อที่ดินมารับสมเด็จนายกแต่ภายในว่าระคังได้นะสาธุจ้าตอนนี้เหลือไม่กี่องค์แล้วเนาะโยม300ได้นะยกได้ซื้อที่ดีด้วยได้ที่เราเลือกด้วยจะตอบลูกสาธุมาสาธุมาสู้ดีก็ได้เราได้ที่เราเลือกสาธุ300บาทเป็นเจ้าภาพที่ดิน30กว่าไร่โยมโอ้ไร่ละบาทเองไม่ได้หวังมีที่ไหนสาธุสาธุจะสาธุซื้อที่ดิน300บาทมารับไปเลยนะจำนวน34ไร่นะโดยสวัสดีที่ดินนะจ๊ะโชคดีมีสุขกันเราจะได้รับพรเลยนะให้เวลาไม่เกิน2นาทีก็พรุ่งนี้วันนี้เกณฑ์เทียนประมาณ2ทุ่มเดิมนะโดยประมาณเพราะว่าตอนแรกจะเรียนทุ่มหนึ่งเองว่าทำไมยังไม่ออกจากข้าราชการความมั่งยังไม่กลับจากวางเพื่อว่าก็จะมาแน่ประมาณโยมก็ประมาณ2ทุ่มเพราะว่าพระสงฆ์300กว่าวัดนะฮะทั่วประเทศตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชออกมาใช้ข้าวอีกแล้วเริ่มง่วงไหมโยมเอาเรื่องความเลยนะถวายข้าวหุงข้าวเนาะถวายน้ำด้วยหุงข้าวด้วยสาธุถามข้าวสาธุจังสุที่ดีเนาะโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินพระศาสนาโยมเหลือแค่นี้เองโยมเหลืออยู่แค่ห้าองค์เองนะห้าองค์นะโยมถวายสังฆทานกับประเทศเลยตัวแทนใครยังไม่ได้ถวายสังฆทานเป็นสายสาราอีก5องค์เท่านั้นโยม5องค์นะเดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานกันนะคะสมเด็จโยมจะให้มีรัศมีอย่าเอาไว้ในเสื้อเวลาแฝงสมเด็จโยมไม่ออกนอกเสื้อวางเลยดึงไป20สมเด็จโยมบางคนไม่ใส่ในเสื้อแล้วก็หายใจไม่ออกตามกำลังน้ำผ้าช่วยไม่ได้แต่เรามองใครเห็นโยมให้ถวายบาตรนี่เป็นเคล็ดลับของสมเด็จเนี่ยเอาให้ใส่ไว้ข้างนอกเอาลงมาใส่ว่าข้าจะอะไรอีกบ้างความเห็นประเคนเลยแล้วอีก4องค์เนาะสี่องค์นั้นสามนี่แน่ไหมรอเลขสามเดี๋ยวจะถวายสังฆทานกันนะคะทำไมจะปลูกบ้านทำไมจะไปเรื่องนะกรณีกำลังมาให้สององค์โย
ด้วยอานิสงส์ที่ถวายสังฆทานนี้ก็ขอให้มีความคล่องตัวกันทุกประการนะคะขอโมทนากับทุกท่านที่ร่วมถวายมหาสังฆทานกันด้วยกันนะคะส่วนพี่เองก็ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะแล้วก็อุทิศให้กับพ่อแม่นะคะทุกชาติพบเลยมาเป็นเงินไทย 5,000 บาทโยมกำลังมองคนอื่นรุ่นรวยรักหนาว่าเอาไว้กับการองค์นี้พิเศษนะเดี๋ยวพิเศษมันเคยให้ใครเลยแต่แล้วใจเย็นรอกระดูกแล้วมีอาทักก่อนได้แล้วรอมาทักมันใส่ก็สบายใจแล้วจัดการอาหารหาดูยองนะนี่ยองไม่ได้พระสมเด็จรวมก็เรียกไปไปหามาหาแต่การมาทางด้านนี้ดีกว่าด้านนู้นย้อนแสงมาทางด้านนี้นะคะจะได้เห็นถวายสังฆทานหมู่นะคะซึ่งญาติโยมในวัดที่มาทำบุญก็มาทำร่วมกันนะคะก็โมทนาร่วมกันเลยค่ะอธิษฐานร่วมกันก็ได้นะคะปฏิมากรผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระพุทธปฏิมากรพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความคล่องตัวเพื่อความคล่องตัวแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทอญตลอดสิ้นกาลและนานเทอญตอนนี้ทุกคนจะประเคนนะคะโมทนาร่วมกันนะคะเอาโยมจะรับพรเสร็จนะต้องแยกกล้องไปแตะหน่อยสาธุแตะหน่อยไม่ทันให้โยมนะได้ทุกคนไม่ต้องแยกนะเดี๋ยวรับพรก่อนเนาะรับพรก่อนโยมนะเป็นจีวรที่โยมถวายตอนนี้เรามาใส่แล้วโยมขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนก็จีวรทั้งหมดเป็นสามเป็นอย่างอย่างดอกเพชรนี้มีอนุภาพมากแต่มีว่าห้ามสองอย่างใครพบอย่างห้ามอย่างนี้อันหนึ่งห้ามขโมยเด็ดขาดในชีวิตเออหัวมันเป็นไปยิ้มกันไม่ได้หรือว่าขโมยสบายนะสองห้ามสุราเมรัยเครื่องแอลกอฮอล์ทุกชนิดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงเนาะสามห้ามมีเมียมากมีแม่มากก็ไม่ได้นะการอีโต้ไม่ได้นี่พยานเกาะเพชรเนาะห้ามเด็ดตอนนี้หลวงพ่อท่านจะแจกผ้ายันเกาะเพชรนะคะซึ่งผ้ายันนี้นะคะก็ทำมาจากจีวรของท่านเองค่ะคนที่มาทำบุญในวันนี้ก็นับว่าโชคดีจริงๆนะคะได้ยันไปนะคะสองให้สวยมีโสทุกวันก่อนจะบ้านให้วันมีโสแล้วคืนเมื่อไรเดินทางกั้นใจนะมีโสก็กระวานระวังเสื้ออุดก่อนจะกล้าเนี่ยอึ๊บมันสายไปเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการใช้ยันโดนะถ้าเราจะเลิกกินเหล้าไม่ต้องกลัววิธีง่ายๆเอาแฝงหน้าผากแล้วนั่งที่วงเราไม่มีไรให้กินหรอกบอกไม่ไรไหนกินเหล้าไม่ได้ดูต้องแฝงไว้ตัว
นะว่าฉันมันจะไปกินเหล้าแปะไว้ปิดปากแบบผีจีนนะปิดแล้วก็ไปนั่งเฉยก็ไม่มีใครชวนกินเหล้านะคะกินเหล้าไม่ได้ไปขาดเพื่อนไม่ได้เอาไปทำอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านโยมแล้วจะไม่มีใครคบเราหรอกเราก็จะสบายอยู่คนเดียวดีไหมดีเอาได้รับพรก่อนให้ทารับนะช่วยเราแจกนะเอาตั้งใจรับพรพร้อมกันนะคะตั้งใจรับพรกันนะคะยะถาวะอะริวะมะปุราปาริปุเรติสาอะรังเอวะเมวะอิโตเมหังเวทานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเรวะสัมปิจตุสัพเพปุเรตุสังคปาI'm
ที่ดินเข้าวัดนะคะเพื่อเปิดทางเข้าวัดวีรโชติเนี่ยก็จะได้รับพระนะคะอันนี้คนก็จะมารับพยัญกันนะคะจะยกมาตรงนี้เลยจ้ะใครจะซื้อที่มาตรงนี้เลยจ้ะซื้อที่เอาซื้อที่300นะครับผมเด็ดว่าราคาถูกลงนะยอมมาข้าวแถวรักให้ยานะลูกนะข้าวแถวรักให้ยาทุกคนจ้ะเอาวางเยอะๆอย่างนั้นข้าวเป็นสองแถวยอมข้าวเป็นแถวเดียวมารับไปตรงกันเลยเหมือนกันแสงเหมือนกันนะครับได้เร็วขึ้นข้าวยาเป็นข้าวที่วอหลวงพ่อเนาะตอนนี้จะภาพไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพราะว่าระยะทางจะโดนบีบอยู่เข้าเป็นแถวมาแถวจ้ะแถวรับออกซ้ายเลยนะออกซ้ายเลยเข้ารับแล้วออกซ้ายเลยรับแล้วออกซ้ายเลยออกซ้ายโชคดีขอบคุณมากตอนนี้ก็ญาติโยมก็มารับพยัญเกาะเพชรกันนะคะซึ่งทำจากจีวรของหลวงพ่อนะคะแม่ได้ปกป้องค่ะขายของนี้บางคนก็รับกับพระมหานะคะบางคนก็รับกับหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวพี่จะถอยนิดนึงเพราะว่าคนเยอะนะคะจีวรของหลวงพ่อจีวรที่หลวงพ่อใช้อยู่ประจำญาติโยมมาถวายให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนข้าวไม่ดีเรียบร้อยนะพิธีเสาห้าข้าวสองแถวเลยเนาะยืนเลยนะครับไม่ต้องยืนเลยนะคะไม่ต้องนั่งนะคะยืนเลยนะคะจะได้รวดเร็วค่ะทำบุญที่นี่สวัสดีนายรับแล้วมาหาเป็นงานเปียรภาพมากนะแต่ก็พุทธเจ้าทำบุญที่นี่สวัสดีI'm going to be so hard on me, I'm going to be so hard on me.
พระเจ้านะใครจะซื้อที่ดินมานะวันนี้จะหลอกพระของคาราเนซื้อที่ดินต่อไม่ต้องคุกเข่านะคะไม่ต้องนั่งนะคะไม่ต้องคุกเข่านะคะเดินยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะก็เดี๋ยวแถวจะช้านะคะสาธุตอนนี้ก็ขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมุทนาบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวตากล้องจะขอไปรับพยัญบ้างนะคะสวัสดีค่ะ